พวกปิ๊กมาดูอะไรนี่เร็วเข้าดูอะไรพี่ฝนนี่ไงเขามีสนามแข่งรถเปิดใหม่แล้วขอบอกในสนามแข่งรถอ่ะนี่ไงสนามแข่งรถเปิดใหม่เขาบอกมาว่าจะมีเงินรางวัลให้กับพวกเราด้วยนะไหนขอดูหน่อยสิงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกปิ๊กฉันมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะจะไปแข่งกับเขาหรือไงใช่ฉันจะไปแข่งรถอ่ะนะแข่งไหวเหรอพี่ฝนอ่ะแข่งไหวแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะเราจะต้องหาหมวกกันน็อกอันใหม่มาใส่ซะก่อนเพื่อความปลอดภัยมีแต่หมวกเป็ดมีหมวกกันน็อกที่ไหนอ่ะมีหมวกกันน็อกอันใหม่นี่ไงฉันเพิ่งได้มาอ๋อรู้แล้วเกมของอัปเดตนี่นะใช่แล้วนี่ไงหมวกกันน็อกอันใหม่โอ้โหน่ารักจังเลยเลือกไม่ถูกเลยพวกเราฉันก็นึกว่าอัปเดตอะไรที่แท้อัปเดตหมวกกันน็อกนี่เองนี่ไงงั้นฉันเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะสีฟ้าสวยมากเลยแปลกดีเหมือนกันนะมีหมวกกันน็อกให้ด้วยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ปุ๊กปิ๊กเราจะต้องรีบไปสนามแข่งรถป่านนี้พี่เอกรู้แล้วหรือยังนะพี่เอกน่าจะรู้แล้วล่ะมั้งมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าไลน์นั้นยังไงเขาก็ไม่พลาดอยู่แล้วพี่เอกมาทางนี้แล้วพี่ฝนเจอสนามแข่งรถมาใหม่ว่าไงพี่ฝนเอารู้แล้วเหรอกำลังจะขี่รถไปตามอยู่พอดีรู้ตอนไหนเนี่ยทำไมได้ข่าวเร็วกว่าพี่ฝนอีกนะก็เขาแจ้งข่าวในเมสเซจกลุ่มอ่ะพี่ฝนจริงเหรอใช่แล้วโบ้แล้วนั่นโบ้จะไปแข่งด้วยงั้นเหรอใช่แล้วโบ้ตื่นมาแต่เช้าเลยอ่ะโบ้ตื่นมาเร็วมากเลยนะเนี่ยโบ้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 ปกติแล้วนะป่านนี้โบ้ไม่อยู่บ้านแล้วใช่แล้วเจ้าโบ้น่ะไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกอ้าวแล้วนี่พี่เอกจะไปไหนก่อนน่ะพี่เอกว่าจะเอารถไปเปลี่ยนสีนิดนึงฮะรถเปลี่ยนสีด้วยเหรอใช่แล้วรถของพี่เอกน่ะเป็นสีนี้ก็จริงแต่ว่าสีนำโชคของพี่เอกน่ะเป็นสีเขียวอ้าวงั้นพี่เอกวันนี้ก็เข้าแข่งขันด้วยเหรอใช่แล้วพี่เอกลงชื่อเป็นลำดับที่1อ่ะฮะลงชื่อลำดับที่1ด้วยพวกปิ๊กเราจะทำยังไงกันดีแล้วพี่ฝนมีรถที่ไหนอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เอกเป็นไรหรือเปล่าลืมดูข้างหน้าลืมดูข้างหน้าเหรอหันไปมองกระจกหลังแล้วก็ลืมมองข้างหน้าเอาตกลงว่าไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรเหรอใช่แล้วเดี๋ยวขอขับไปเปลี่ยนสีก่อนนะดีนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยนะใส่หมวกกันน็อกมาไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุแน่นอนจริงๆก็อยากจะบอกว่าพี่เอกทดลองหมวกกันน็อกด้วย ความจริงในชีวิตจริงทำแบบนี้ไม่ได้ทุกคนทำได้ที่ไหน ทำไม่ได้เลยเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดแน่นอนอันนี้ในเกมทดลองขับได้หมวกกันน็อกเขาดีมากจริงๆหมวกกันน็อกดีมากงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะได้เลยเดี๋ยวพี่เอกขับไปที่สนามก่อนแล้วกันโอ้โหพวกปิ๊กคราวนี้เราจะทำยังไงกันดีป่านนี้นะพี่เอกเข้าไปถึงสนามแล้วหรอมั้งแล้วพี่ฝนมีรถที่ไหนอ่ะพี่เอกมีรถที่ไหนให้พี่ฝนขับมั่งอ่ะของพี่เอกมีคันเดียวอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปหาแถวนี้ก็แล้วกันนะบู๊บู๊บู๊บอว่าไงอ่ะบอบอกว่าพวกเราชนะแน่เลยฮะเบอร์ฉันต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายชนะโอ้โหที่นี่เขาจัดการแข่งขันใหญ่โตมากเลยพี่ฝนเล่ก็มาครับเล่ก็มาเล่ก็มาครับเล่ก็มามาเมียวนี่คือสนามแข่งรถในวันนี้นะครับโอ้โหอาจารย์น้ำเหมียวจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยพวกปิ๊กปัญหาเกิดแล้วเกิดยังไงอ่ะเราไม่มีรถแล้วจักรยานมันจะไปแข่งกับเขาได้ที่ไหนอ่ะแข่งจักรยานไม่ได้เหรอแข่งจักรยานไม่ได้หรอกไม่ได้จริงเหรอก็ด่านที่ใช้แข่งอ่ะถ้าไม่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็สู้เขาไม่ไหวหรอกนะสู้เขาไม่ไหวจริงเหรออีกอย่างรถยนต์ก็ห้ามแข่งด้วยวันนี้อ๋อแล้วทำยังไงดีน่ะฉันไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเขาฉันพอจะนึกอะไรออกแล้วนะนึกอะไรออกอ่ะแล้วอยู่ไหนเนี่ยก่อนจะนึกออกนะขอปั่นตามให้ได้ก่อนมาเร็วๆเข้าฉันจำได้ว่ามีที่เก็บรถอยู่ที่นึงอ่ะที่เก็บรถเหรออ่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แรงมากๆเลยที่แรงมากๆไปทางไหนต่อเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยหรอใช่แล้วอันนี้หรือเปล่าพวกปิ๊กใช่เลยคันนี้เลยคันนี้เลยเหรอคันนี้แหละแล้วนายไปไหนอ่ะฉันกำลังขี่จักรยานไปไหนเดี๋ยวก่อนแล้วไหนนายอ่ะพวกปิ๊กฉันอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างลงไปทำไมอ่ะมันลงมาเองฉันอยู่ข้างล่างจักรยานอ่ะอยู่ข้างล่างจักรยานเอาแล้วไปไหนมาอีกแล้วเมื่อกี้อยู่ข้างล่างตอนนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมละนี่อย่าบอกนะว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะพวกเราขับได้จริงเหรอขับได้อยู่แล้วโอ้มีหลายปุ่มจังเลยนะพวกปี๊ดอย่ากดอะไรอ่ะอย่ากดปุ่ม ทำไมอ่ะโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเลยไม่ทันแล้วพวกปิ๊กฉันบอกแล้วว่ารถแรงมากรถแรงมากเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอขับไปใหม่เน่สามารถขับทะลุกำแพงได้ด้วยฉันทะลุกำแพงไปไหนมาเมื่อกี้ทะลุไปอีกฝั่งนึงไงเดี๋ยวไปได้ด้วยเหร
พี่ฝนไปเอารถใครมาพวกพี่เขาบอกว่ารถคันนี้แรงมากล่ะอ๋อรถคันนี้แรงมากเลยงั้นเหรอใช่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหนี่สนามแข่งรถจริงๆเหรอเขาบอกว่าสนามแข่งรถของอาจารย์มะเหมียวอ่ะสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับนี่คือสนามแข่งรถเปิดใหม่นะมะเหมียวแล้วอาจารย์มะเหมียวให้แข่งยังไงอะครับเป็นหน้าที่ของคุณลุงพ่อแล้วล่ะครับอ๋อครับประกอบก่อนแข่งขันจะแข่งในระบบจับเวลานะครับใช่แล้วครับระบบจับเวลาแล้วไงต่อครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปทีละคนให้ไปทีละคนใครเข้าถึงเส้นชัยได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะนะมะเหมียวใช่แล้วนับตามเวลาครับผมใช่แล้วล่ะครับมะเหมียวงั้นเอาอย่างนี้นะครับหลังจากที่เรารู้กติกาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูสนามแข่งก็แล้วกันนะมะเหมียวถ้าอย่างนั้นรบกวนอาจารย์มะเหมียวด้วยแล้วกันนะครับได้เลยครับมะเหมียวอันนี้คือจุดสตาร์ทเราจะต้องข้ามสะพานสายลุงอันนี้ไปหลังจากนั้นเราก็จะต้องข้ามสิ่งกีดขวางด้วยนะครับมะเหมียวมีกงล้อแห่งไฟแล้วก็มีสไลเดอร์เราจะต้องผ่านไปให้ได้กับดักมีเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นการแข่งขันจักรยานวิบากอาจารย์มะเหมียวหายใจทางไหนครับเนี่ยผมหายใจทางจมูกครับผมหายใจทางจมูกเลยแหละครับใช่แล้วล่ะครับมะเหมียวเอาแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาแข่งขันเร็วเอาแล้วนะเดี๋ยวพี่เอกจะไปก่อนเพราะว่าพี่เอกลงเป็นเบอร์หนึ่งอะพี่เอกไปก่อนนะใช่แล้วตอนนี้มีแค่2คนเองมี2คนที่เข้าแข่งขันเหรอใช่เพื่อนๆเราไม่ลงแข่งขันงั้นเอาอย่างนี้สู้ๆนะเดี๋ยวพี่เอกจะไปแข่งนะมาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะชนะรับรองได้เลยว่าพี่ฝนชนะแน่นอนแน่ใจนะพี่ฝนใช่ฉันมั่นใจมากเลยพวกปิ๊กพวกเราก็มั่นใจใช่ไหมโบใช่ไหมโบบูบูบูโอ้โหวันนี้โบสุดยอดไปเลยนะเข้าแข่งขันกับพี่เอกด้วยพี่เอกไปผิดทางอ่ะไปผิดทางเหรอต้องไปทางนี้เหรอใช่ต้องผ่านไปทางนี้อ๋อไปทางนี้ก็ไปทางนี้พี่เอกไม่รู้นี่นะเอาระวังให้ดีเขาไม่มีลูกศรน่ะระวังให้ดีฮึบโอ้โหโอ้โหเป็นไงมั่งอ่ะรถปักลงไปตรงนี้เลยเดี๋ยวถอยออกก่อนรถปักเลยเหรอรถปักลงไปเลยอ่ะขาไปดีๆนะเดี๋ยวสู้พี่ฝนไม่ได้นะไม่ต้องกลัวพี่ฝนเขาจับเวลายังไงพี่ก็ชนะอ๋อไม่มีทางแล้วพี่ฝนชนะต่างหากไปเลยโบ้โอ้ข้ามสะพานไฟไปแล้วโบ้ข้ามห่วงล้อไฟไปแล้วไม่ต้องกลัวนะพี่ขับแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับมะเหมียวเราจะต้องไปขึ้นที่อุโมงค์สีสายลุงแล้วก็ลงมาอย่างตั้งใจลงมาจากตรงนี้เหรอครับใช่แล้วล่ะครับมะเหมียวดีนะรถพี่เอกดีมากโอ้โหดูนั่นสิครับนะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1เก่งมากๆเลยนะครับมะเหมียวครับต่อไปก็เป็นลูกระนาดสีสายลุงเป็นยังไงบ้างครับมะเหมียวโอ้มึนๆนิดหน่อยนะครับสู้ๆนะครับมะเหมียวรถปักอีกแล้วนะรถปักอีกแล้วแล้วครับมะเหมียวไม่เป็นไรเวลายังทำได้ดีอยู่รู้สึกว่าพี่เอกจะขับเร็วเกินไปก็เลยกระเด้งไปกระแทกข้างหน้านะระวังให้ดีนะครับวันนั้นเป็นสิ่งกีดขวางบู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 ผู้เข้าแข่งขันนะครับที่พาเพื่อนมาด้วยโปรดมารับเพื่อนขึ้นไปบนรถด้วยนะครับมะเหมียวหมายความว่าไงกันนะครับโบหล่นรถครับฮะโบหล่นรถงั้นเหรอไม่ใช่หล่นรถอย่างเดียวนะครับโบกระโดดลงมาเลยครับมะเหมียวแย่แล้วโบถ้าไม่ไปพร้อมกัน2คนนะครับจะปรับแพ้เลยโบโบเป็นไงมั่งอ่ะบู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 อย่าแล้วทำไงดีเวลาใกล้จะหมดแล้วนะโบอย่ากลัวไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวพี่เอกจะพาไปเองนะมาตามพี่เอกมาเลยโบโบเป็นไรอ่ะบูบูเอาแล้วนะครับตอนนี้เวลาในการเข้าแข่งขันกำลังจะหมดลงแล้วไม่ได้การแล้วพวกเราต้องเร่งมือแล้วนะโบนะหลังจากนี้ไปจะต้องข้ามสะพานสีสายลุงแล้วก็ลอดอุโมงค์ไปนะมะเหมียวบู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 สู้สู้นะขึ้นมาเร็วเข้าโบเดี๋ยวไม่ทันเวลาเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะครับมะเหมียวงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะขึ้นไปเลยนะอุโมงค์อันนี้นะครับจะไปพาทุกคนไปยังสนามถัดไปผมว่าทางมันลาดเกินไปนะครับเนี่ยสู้ๆนะครับมะเหมียวนี่ผมก็บิดเต็มที่แล้วบิดก็ไปครับมะเหมียวสู้ๆนะครับทำไมรถหนักๆเนี่ยโอ้โหหล่นลงมาอย่างเท่เลยครับมะเหมียวดีนะล้อไม่เป็นอะไรไปต่อกันดีกว่าโบหลังจากนี้จะต้องข้ามสิ่งกีดขวางข้างหน้าจะค่อนข้างอันตรายหน่อยนะครับอุปกรณ์ป้องกันมีหรือเปล่ามะเหมียวมีหมดอยู่แล้วครับผมใส่ทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็ชุดป้องกันด้วยดีมากเลยนะครับเรามาแข่งกันที่สนามแข่งรถได้เท่านั้นนะครับมะเหมียวนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือกับดักกับดักกับดักอะไรเนี่ยครับกับดักมัดลุมกับดักมัดลุมอีกแล้ว
มาแล้วค่ะว่าเมียวเกือบไปเกือบไปเลยเมื่อกี้นี้เอาละครับตอนนี้ใกล้จะเข้าถึงเส้นชัยลำดับต่อไปนะครับสะพานสายลุงอยู่ด้านหน้านี่ยังไม่หมดอีกเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับมีกับดักระหว่างทางโอ้โหชนอีกแล้วโบ้ระวังเดี๋ยวนะครับว่าเมียวลอดบ่วงไฟแล้วก็ขึ้นสะพานสายลุงถ้าไปถึงเส้นชัยได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะมาเมียวเอาละเดี๋ยวเพจจะเร่งให้สุดไปเลยสู้ๆนะอ้าวเฮ้โบ้เดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออแย่แล้วพี่เอกเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นรถติดทำไงอ่ะรถติดกับกิ่งไม้ขยับไม่ไปเอาล่ะครับตอนนี้หมดเวลาไม่น่าเลยพลาดซะแล้วทำไงดีล่ะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมาเหมียวยังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนะมาเหมียวแล้วผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปอ่ะครับนี่ไงพี่ฝนเองทำไมพี่ฝนได้สิทธิ์ขึ้นมายืนบนนั้นก่อนไม่ใช่ได้สิทธิ์ขึ้นมายืนบนนี้พี่ฝนรอนานแล้วเอาละครับหมายเลข2คุณฝนนะครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหปุ๊กปิ๊กทำไมนายไม่บอกทางฉันน่ะฉันอยู่ข้างหลังฉันก็มองไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเอาใหม่เข้าจับเวลาไม่เป็นไรพวกเราจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยได้แน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกแค่เข้าเส้นชัยได้ก็พอแล้วถูกต้องเลยงั้นเอาอย่างนี้ปุ๊กปิ๊กในรถของเราเนี่ยมีปุ่มเยอะจะมัดเลยฉันไม่รู้ว่าจะต้องกดปุ่มอะไรมั่งน่ะไม่ต้องกดสักปุ่มมาดีแล้วฮะไม่ต้องกดเลยเหรออย่ากดปุ่มฮะห้ามกดปุ่มอ่ะอย่ากดปุ่มฉันรอดบ่วงไฟมาได้หลังจากนี้ไปเราจะต้องขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องขึ้นไปในท่อสีสายลุงขึ้นไปในท่อสีสายลุงอันนี้เหรอมะเหมียวใช่แล้วเดี๋ยวก่อนมะเหมียวที่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาแล้วนี่โอ้โหลงมาได้อย่างดีล่ะอาจารย์มะเหมียวครับอะไรล่ะครับลุงไม่รู้มะเหมียวคือผมไม่ใช่ลุงไม่รู้ผมเป็นผอ.ครับเดี๋ยวก่อนมาแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือลานกระโดดครับอ๋อดูนี่พวกปิ๊กปุ่มอันนี้ใช้ดีมากเลยระวังเธออ๋อสุดยอดไปเลยเราผ่านมาได้อย่างปลอดภัยผ่านมาได้ยังไงกันเนี่ยนี่งานเราผ่านมาแล้วแล้วเราก็กำลังลอดไปในอุโมงค์สีสายลุงเกาะฉันไว้ให้ดีระวังตกนะมันจะต้องตกอยู่แล้วลงมาได้แบบสบายสบายเกือบไปแน่รอดแล้วรอดแล้วคราวนี้เดี๋ยวฉันถอยก่อนพี่พรว่าไงเหรอแล้วที่พี่เอกลนข้างหน้านะทำไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฉันทดลองนี่ปุ่มอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเร่งความเร็วเร่งตรงไหนกันเนี่ยโอ้เราผ่านมาได้ไงพวกเบกโอ้ขนาดนี้ผู้ขอบแข่งขันหมายเลข2กำลังนำไปแล้วนะครับเอาเราเวลาทำได้ดีมากขึ้นแล้วเลยวู้ฮู้ตีผ่านอย่าลืมวกกลับไปทางอุโมงค์สีสายลุงตรงนั้นด้วยนี่ไงฉันเหมาะจะเป็นนักแข่งรถมากเลยตีสุดยอดไปเลยนี่มาแล้วเข้าลอดอุโมงค์แห่งไฟปุ่มนี้เนี่ยเอาไว้ใช้แบบนี้นี่เองมาแล้วนะตอนนี้เราจะต้องเร่งเครื่องกดปุ่มในตัดพี่ฝนจะต้องวิ่งไปตรงกลางเท่านั้นผ่านในที่สุดพี่ฝนก็ขึ้นมาแล้วชนะสุดยอดสุดยอดเลยเขาบอกว่าฉันเป็นฝ่ายชนะบู๊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 เยี่ยมไปเลยพวกปิ๊กพวกเรานี่เป็นทีมเวิร์คกันได้ดีมากล่ะในที่สุดพี่ฝนก็ชนะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมงั้นเหรอแล้วคนนั้นอ่ะแล้วคนนั้นคือใครอ่ะพวกปิ๊กนั่นไงข้างหน้านั่นน่ะคนไหนแพ้เดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นๆไม่ต้องเสียใจแพ้ไม่เป็นไรหรอกหน้าโบ้ไม่ต้องเสียใจพี่เอกไม่ต้องเสียใจนะโบ้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 วันนี้การแข่งขันพวกเราได้ผู้ชนะแล้วนะมาเหมียวเงินรางวัลทั้งหมดนี่จะยกให้ใครดีมาเหมียวยกให้ใครกันเหรอครับงั้นเอาอย่างนี้เรามาแข่งกัน2คนเราแบ่งกันดีกว่านะฮะแบ่งกันด้วยเหรอใช่แบ่งกันแล้วก็พาทุกคนไปกินข้าวดีกว่าฮะแบบนี้ก็ดีดิโบไม่ต้องเสียใจละไปกินข้าวกันบู๊